โดนครับมาแล้วมาแล้วใครอยู่พี่น้องได้ตัวอยู่ครับว่าจะสิบ่หมันห้อยกบโกตัวนี้ไงพี่น้องสวยงามเลยครับจับได้แล้วครับเนี่ยผมปุ๊บปุ๊บเลยพี่น้องตัวนี้หนูแมวสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักเรานะครับเนาะครับวันนี้กะพระพี่พระน้องมาหาอยู่หากินครับมาหารักหนูครับพอดีมื้อนี้เหลือการแต่เว้นน้องพี่น้องเนาะกะอาวุธของเฮากะเหมือนเดิมครับกับโมนิฟายแล้วกะมื้อนี้เฮาจะใส่เป็นยาขี้ไต้ครับขี้ไต้แล้วกะจะใส่เป็นหัวเชือกครับหัวเชือกฮกกี้น้องพี่น้องเนาะใส่กันอยู่เป็นประจำแล้วครับหลายท่านที่เคยเบิ่งกันจังฮู้ดีน้องพี่น้องกะลังมองกะสิใส่เป็นหัวมันแน่สิไต่บวกหัวมันแน่ไปเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าไม้เป็นไม้2ไม้พี่น้องไม้นึงเป็นไม้ป้าอ้อยอีกไม้นึงเป็นไม้ข้าเจ้าขุดมันแล้วเป็นขอบคล้องน้อยๆเป็นสะครับครับเพิ่งได้เฮาสิพาเข้าไม้พี่น้องไปครับได้กับฝ่าพามาหลังนึงมื้อนี้พี่น้องพอดีมารอเบิ่งไม้เห็นปองงามๆปองนึงครับไปเอาฝ่าพามาลองเบิ่งนะพี่น้องเนาะไปครับกะมาเบิ่งสภาพไม้ไม้แหลกพี่น้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่สิเป็นสะเด้พี่น้องสะแต่ว่าโอ้หกครับเอาก็สิหมดลงไปดักทางในแน่ดักทางเครื่องแน่พุ่นแล้วครับเอาไปพุ่นแล้วก็ฟังนี่ฟังนี่สิเป็นร่องน้ำครับเนี่ยเป็นป่าหญ้าอ้อยๆไอ้เงี้ยกะพอมีอยู่หรอกครับหนูแต่ว่ากะห่างเพราะว่าไว้กระจอกมาดักจักเขียวเรากับบ่ฮู้ครับมีหอดแผ่วเป็นกระดาษเป็นถุงพลาสติกเต็มเหรอพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิพาดักเนาะพี่น้องเนาะไปครับสิวางมันนี่นะครับพี่น้องวางนี พี่น้องขอไปดักตั้งในหมดแล้วครับเดี๋ยวให้ตั้งกล้องตรงนี้นะพี่น้องนะโอ้พี่น้องสิดักกับฝ่าพายเบิ่งจากหลังครับนี่ครับป้องป้องออกมาครับบ่แปลนเด้พี่น้องทางบ่แปลนหรอกครับแต่ว่าเฮาคิดว่าเพิ่นหัวก็ตัดอ้อยใหม่นะครับมันทางป้าอ้อยครับคิดว่าหน้าจินี่โตกะมันลุ้นกันครับว่าสิถึกบ่ถึกโอ้ยเสียบยากเลยกะมาหอดอีกไม้นึงแล้วล่ะพี่น้องกะย่างมากับบ่ไกลกันบ่ได้ครับนี่ครับเป้าไว้ห้วยไม้นี่บ่ต้องห่วงพี่น้องเปียบเติมห้วยอ้อยเขาครับพี่ครับเป้าไว้ฟังทั้งสายมือเฮานี่จีตัดแล้วพี่น้องแต่ว่าฟังนี่กะฟังขวานี่บ่ทันตัดครับเฮาสิดักฟังบ่ทันตัดนี่แหละครับป่าใหญ่ครับประมาณ20ไร่
น่าสีได้เนาะพี่น้องปลาเนี่ยสัมไม้ครับสัมเบิ้งครับลังหามันไทยมันมันเนาะพี่น้องเนาะครับห้อยหนูก็คิดว่ากันยังอยู่อยู่ครับครับห้อยกล้วยน้ำหลองน้ำน้ำคลองพูนแผ่วเก่าเพิ่นทั้งถุงพลาสติกทั้งกระดาษแล้วครับครับน้องจิดักให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะก็ว่าสีดักแค่นี้แหละพี่น้องลังหนึ่งห้อยกัดอ้อยครับห้อยกัดได้สองสามมือแล้วล่ะครับดักเสียงเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะก็ว่าสีดักให้เบิ้งแค่ลังนี้ลังเดียวพี่น้องแล้วก็พบพ่อกันตอนยามยามมือสองเดียวผลละครับพอมายามยามขึ้นครับล้มแบบนี้หนาวจังหากพอมายามครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บกับดักมายามครับเดี๋ยวนะครับเนาะจะสิมันบ่มันจังได๋กะบ่ฮู้คือกันครับก็บ่ค่อยมั่นใจปานใดครับพี่น้องเพราะว่าห้อยหนูเป็นเก่าๆแล้วครับแต่ยักตัว2ตัวกะคิดว่าคุ้มคิดว่ามันแล้วล่ะนะครับเนาะสำไม้ที่ใดเฮาก็บ่ฮู้คือกันครับไปครับไปลุ้นน้ำกันเบิ่งครับมาเบิ่งหลังแรกนะครับเป็นจังได้แมวหลังแรกก็เหี่ยวแล้วพี่น้องมาเบิ่งหลังที่2กันเลยครับไว้ได้ล่ะหมาขึ้นมุนเอาละครับนี่รุ่นละครับพี่น้องแบบนี้นี่ครับเห็นแล้วครับถึกได้นี่ถึกไอถึกทั้งหลังได้จังได๋นี่ทั้งได๋คือให้โอ้งามอยู่ครับงามอยู่โอ้มันแล้วครับบาดนี่ถึกดักถึกแบบนี้พี่น้องครับเต็มแรกแห้งมันครับหลังที่3เป็นไหนโอ้ทำไมว่าถึกแล้วครับเบื้องหลังที่4กันเลยครับพี่น้องไหนเอาโดนครับมาแล้วมาแล้วโอ้ใครอยู่พี่น้องได้โตอยู่ครับว่าแต่สิบ่หมันห้อยโกโก้ตัวนี้ไหมพี่น้องสวยสวยงามเลยครับเก็บง่ายแล้วครับเนี่ยสี่หลังสองแต้มแล้วครับหลังที่หาเป็นได้ที่น้องหนูตัวนี้อยู่ได้นี่ครับนี่โอ้หูบักง่ายหนึ่งครับกุยขี่กุยขึ้นไม่เลยครับเนี่ยแต่ว่ากลับเข้าบัวลันครับโอ้จบสูงแล้วครับ
ว่าโอ้ข้าเจ้ามาใส่จักก็ข้าเจ้าใส่เนี่ยอย่างเนี้ยแล้วน้องพี่น้องอันที่ใส่ขี้ไต่เนี่ยหรอครับคิดว่าดักไว้อยู่นี่สองหลังพี่น้องหลังนี้เป็นยี่ห้อมันครับเรียบร้อยครับเดินใส่หนอกนูกินหัวมันใส่มาตะตานครับใส่กระดูกกรอบหลังนี้เป็นไหนเอาแล้วครับดักไว้ปากหูครับหลังเย็ดพี่น้องหูคือส่งหมานเสร็จแล้วครับเบิ่งใส่ก่อนพี่น้องกลมปุ๊กๆเลยพี่น้องตัวนี้หนูแมวแมวหน่อยบ่ใหญ่แท้หรอกครับสองหลังสองแต้มครับตรงนี้หมานครับอยู่นี่หลังนึงครับขับเสียพี่น้องขับเสียเดี๋ยวครับไหลเสียบครับแบบนี้โอ้ถึกถึกครับถึกไปงานอีกแล้วครับเต็มเต็มครับพี่น้องการข้อหมานครับหมานหลังสุดท้ายของไม้ป้าอ้อยครับเก็บมาจะจมตุลังแล้วพี่น้องโอ้ยได้ซ้ำที่เห็นแต่ที่แรกแล้วครับมืดแล้วว่าโตหึ่งเลยหลังนี้ก็บ่ถือครับจักกะห้อยทั้งอ้อยเขาทั้งดักนะพี่น้องเนาะธรรมดาครับอ่ะบ่เป็นยังครับเดี๋ยวไปลุ้นอยู่ขอบตากันต่อเฮาพี่น้องดักไว้ข้างล่างครับพี่น้องมันทักมาบ่ถือครับก็ถึกจักหลังสองหลังก็ถึกจักหลังครับหลังนี่ก็อยู่ตั้งหลังพี่น้องโอ้ถึกครับถึกอยู หัวทองขาวครับครับตัวนี้เฮาก็ยามมาฮอดหลังสุดท้ายแล้วล่ะครับอู้บ่ได้ครับขอบสาได้ตัวเดียวหัวทองขาวอีกต่างหากหลังสุดท้ายเป็นได้นะพี่น้องคุณครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเฮาสิไปสรุปผลงานเนาะพี่น้องเนาะไปครับครับพี่น้องก็มาเบิ่งผลงานการยามกลับของเฮามื้อนี้ครับกลับตั้ง30กว่าหลังพี่น้องมีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องแค่1 2 3 4 5 6แต่ว่า4ตัวนี้แต้มงามเลยครับบ่ใหญ่หรอกครับบ่ใหญ่แท้แต่ว่าก็งามเนาะพี่น้องเนาะเก็บใหญ่แล้วครับก็ถือว่าซัมมี่เบาถือว่าหมานอยู่ดอกครับเพราะว่าสัมไม้กระเจ้าจักกระรอบที่ตัวใดนี่ก็บ่ฮู้ครับห้อยหนูก็ยังบ่หลายตัวครับได้ซัมมี่ก็ถือว่าหมานแล้วครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่เนาะครับเนาะเอาล่ะครับก็เบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบานี่เด้อครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเบานําครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปทางเฮาครับคลิปใหม่ๆทางเฮาเนาะพี่น้องเนาะ
เอาล่ะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้สะก้อนพอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ